กลับมาพูดคุยนะครับเรื่องของประเด็นสุขภาพกันต่อรวมไปถึงการตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับในช่วงนี้ลัดคิวหมอกับรายการพบหมอรามาช่วงนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมที่มีคำถามสุขภาพนะครับวันนี้เราก็ตอบทั้งโรคทั่วไปนะฮะทั้งเรื่องของทางกายแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยนะครับสามารถโทรมาพูดคุยปรึกษากันได้02-354-7104-5 นะครับช่วงนี้ช่วงแรกของลัดคิวหมอนะครับเราก็จะมาพูดคุยกับหัวข้อที่เราบอกคุณผู้ชมเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของโฮโมเซ็กชวลนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันทั้งหมดเลยว่าโฮโมเซ็กชวลเนี่ยคืออะไรถือว่าเป็นความป่วยหรือเปล่านะครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกครับอาจารย์โฮโมเซ็กชวลครับคืออะไรครับครับก็คือโฮโมเซ็กชวลก็คือความที่คนเราเนี่ยมีความพึงพอใจทางเพศกับคนเพศเดียวกันนะครับก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เป็นได้นะครับผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงได้ผู้ชายก็ชอบผู้ชายได้ครับนะฮะส่วนของโฮโมเซ็กชวลที่หลายๆคนมักจะถามกันครับอาจารย์ว่าตกลงการที่คนเราชอบเพศเดียวกันเป็นโรคหรือเปล่าอาจารย์ครับก็การจำแนกโรคทางจิตเวชนะครับโดยสมาคมจิตแพทย์ของอเมริกานะครับก็ไม่นับว่าการเป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยเป็นโรคเนี่ยมาหลาย10ปีแล้วนะครับก็คือนับว่าเป็นความพึงพอใจของแต่ละบุคคลเนาะเป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลนะครับคราวนี้ในส่วนที่เป็นโรคก็คือจะมีส่วนที่เป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยไม่ได้เป็นโรคแต่ถ้าเกิดคนที่มีความรู้สึกไม่ชอบใจต่อเพศของตัวเองแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอยากเป็นเพศไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นเพศของตัวเองอยากผ่าตัดแปลงเพศอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็อันนั้นยังถือว่าเป็นโรคที่มีการจำแนกของระบบการจำแนกโรคของสมาคมจิตแพทย์ของอเมริกานะครับก็คือเรียกว่าภาษาไทยไม่มีชื่อนะภาษาอังกฤษก็คือ gender dysphoria ก็คือแปลว่าเพศที่ไม่มีความสุขในเพศของตนเองกับเพศของตนเองนะครับอันนั้นก็คือถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดกับส่วนใหญ่ก็จะคล่อมกันนะครับคือคนที่เป็นโฮโมเซ็กชวลบางคนเขาก็ไม่ได้เขาก็พอใจที่เป็นเพศของตัวเองอย่างนี้ภาพของตัวเองก็มีนะฮะครับแต่ชอบเพศเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นโฮโมเซ็กชวลแต่ถ้าเกิดเป็นโฮโมเซ็กชวลด้วยแล้วก็รู้สึกไม่ชอบใจที่ตัวเองเป็นเพศอย่างนี้อยู่แล้วก็อยากจะแต่งตัวเป็นเพศตรงข้ามอยากจะผ่าตัดแปลงเพศหรืออะไรที่รู้สึกไม่พอใจกับเพศสภาพของตัวเองนะครับอันนั้นเรียกว่าgender dysphoria ครับนะฮะซึ่งทางการแพทย์แล้วก็อาจจะจำกัดความว่าอาจจะเป็นความเจ็บป่วยได้ครับเป็นความผิดปกติทางจิตเวชชนิดหนึ่งครับคราวนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของสาเหตุครับอาจารย์สำหรับโฮโมเซ็กชวลเองถึงแม้ว่าเราจะไม่มองว่าโฮโมเซ็กชวลเนี่ยเป็นโรคหรือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตเวชเนี่ยนะอาจารย์แต่ว่าสาเหตุหลักๆอันนี้เราพอจะสามารถบอกได้ไหมครับอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรคือถ้าเป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นเองนะครับพันธุกรรมนี่มีส่วนด้วยนะครับคือถ้าพ่อแม่มีประวัติคล้ายๆอย่างนี้ก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันแล้วก็ในทางทฤษฎีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติทางด้านฮอร์โมนอะไรในระหว่างการเจริญเติบโตของเด็กเนี่ยก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ไม่พึงพอใจเพศสภาพของตัวเองที่เยอะๆเลยอันนั้นก็หรือปฏิบัติตัวเป็นเพศตรงข้ามเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีลักษณะความเป็นมาบางอย่างทางด้านจิตใจที่พออธิบายได้เหมือนกันนะครับนะฮะคราวนี้ครับอาจารย์มีคำถามจากผู้ชมจากทางบ้านนะครับที่ฝากถามอาจารย์มาถึงประเด็นเรื่องนี้โฮโมเซ็กชวลครับคำถามเป็นอะไรไปชมกันครับขอถามคุณหมอนะคะว่าการเป็นเกย์เป็นดี้เป็นทอมเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะครับก็คือถ้าพูดตรงๆก็ยากเหมือนกันนะครับแล้วก็คือส่วนหนึ่งถ้าในกรณีที่เป็นโฮโมเซ็กชวลหรือว่าชอบเพศเดียวกันชอบต่างเพศอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ได้นับว่าเป็นความผิดปกติเป็นโรคแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่ เด็กหรือวัยรุ่นที่รู้สึกไม่พึงพอใจในเพศของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับคือถ้าเขายังอยู่ในช่วงที่พัฒนาการทางด้านจิตใจอยู่โดยเฉพาะถ้าเริ่มสังเกตพฤติกรรมบางอย่างได้ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยอย่างนี้นะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจสาเหตุได้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยอะไรบ้างที่ป้องกันแล้วเราแก้ไขอันนั้นก็อาจจะทำให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่มีเพศสภาพตามปกติได้ครับนะฮะแต่ว่าจะมาแก้เอาตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ก็อาจจะยากค่อนข้างจะยากครับนะครับอีกหนึ่งคำถามครับที่มักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นคำถามที่เมื่อพูดถึงเรื่องของโฮโมเซ็กชวลก็จะได้ยินคำถามนี้กันนะครับก็คือเรื่องของชีวิตในช่วงวัยเด็กในโรงเรียนครับอาจารย์ครับเขาถามว่าคนที่อยู่ในโรงเรียนชายล้วนหรือว่าหญิงล้วนเนี่ยมีโอกาสชอบเพศเดียวกันมากกว่าคนที่เรียนโรงเรียนสหะหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็อันนี้ก็เป็นคำถามที่บ่อยนะคนทั่วไปสงสัยนะครับบางทีไปโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วนมีลักษณะนี้ก็จะมีความคิดไปว่าเอ๊ะมันน่าจะเกี่ยวข้องนะครับก็เรื่องนี้หมอก็เลยทำวิจัยนะครับจริงๆอาจารย์จิรพรก็เคยทำวิจัยคล้ายกันเหมือนกันนะครับก็คือได้ศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในกรุงเทพเนี่ยนะครับทั้งโรงเรียนสหศึกษาโรงเรียนชายล้วนโรงเรียนหญิงล้วนนะครับกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ประมาณ600คน300คน300 คนในโรงเรียนหญิงล้วนนะครับแล้วก็นอกจากถามว่าเขามีความพึงพอใจทางเพศแบบไหนแบบโฮโมเซ็กชวลเฮตโทเรเซ็กชวลคือชอบต่างเพศแล้วก็ไบเซ็กชวลคือชอบทั้งสองเพศนะครับก็สไลด์ต่อไปเลยครับก็อันนี้เราก็ถามอาการผิวติที่เรียกว่า gender dysphoria ที่พูดถึงเมื่อกี้ด้วยก็คือจะไม่พอใจรู้สึกของตัวเองรู้สึกไม่ชอบไปว่าเพศของตัวเองอยากจะเป็นอีกเพศหนึ่งนะครับหรือมีความต้องการที่ถึงขั้นอยากผ่าตัดเลยนะครับก็คือถาม2เรื่องนะครับก็ผลเป็นอย่างนี้ครับสไลด์ต่อไปเลยครับต่อไปเลยก็ได้ครับต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับอีกสไลด์หนึ่งเลยครับก็พบว่าต้องขอโทษผู้ชมนะครับที่สไลด์เป็นภาษาอังกฤษพอดีไปนำเสนอที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ในผู้ชายเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยประมาณ 6.5% นะครับแล้วก็เป็นไบเซ็กชวลเนี่ยประมาณ 3.1% นะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยประมาณ 7.6% นะครับแล้วก็เป็นไบเซ็กชวลเนี่ยประมาณ 9.1% นะครับถ้ารวมๆแล้วก็จะเป็นตัวเลขแถวล่างนะครับอันนี้คือโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับคราวนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าแล้วโรงเรียนชายล้วนหญิงล้วนสหศึกษานะครับเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวสไลด์ต่อไปเลยครับก็แท่งซ้ายสุดสีฟ้าอันนั้นก็จะเป็นคนปกติไม่ใช่ปกติคือเป็นเฮตโรเซ็กชวลหมายถึงว่าชอบเพศตรงข้ามนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นอันนั้นนะครับในโรงเรียนกลุ่ม2แท่งด้านซ้ายนั้นจะเป็นผู้ชายด้านซ้ายสุดก็จะเป็นผู้ชายในโรงเรียนชายล้วนด้านขวาก็จะเป็นผู้ชายในโรงเรียนสหศึกษาก็พบว่าจริงๆแล้วอัตราการที่จะเป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับคือในโรงเรียนชายล้วนนี่ประมาณ 6.9% นะครับในโรงเรียนสหศึกษานี่ประมาณ 6% นะครับคราวนี้มาดูเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับในช่องสีชมพูครับทางขวามือ2ช่องนะครับคือในโรงเรียนหญิงล้วนกับโรงเรียนสหศึกษานะครับก็พบว่าในโรงเรียนหญิงล้วนนี่อาจจะเยอะกว่าโรงเรียนสหศึกษาสักหน่อยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นโฮโมเซ็กชวลนี่ก็ประมาณ 9% นะครับเทียบกับโรงเรียนสหศึกษานี่ก็ประมาณ 6.1 นะครับแล้วก็ไบเซ็กชวลก็จะเยอะกว่าสักหน่อยก็คือ 11% กับ 7.6% นะครับก็เพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างแต่ผู้หญิงเนี่ยดูมีแนวโน้มเหมือนจะเยอะขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าผู้หญิงที่เป็นโฮโมเซ็กชวลอะไรเนี่ยบางทีพอโตขึ้นนิดอันนี้คือนักเรียนชั้นม.ปลายนะครับพอเขาโตขึ้นนิดหนึ่งบางทีก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมามีความพึงพอใจทางเพศเนี่ยแบบชอบเพศตรงข้ามได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอันนี้อาจจะสูงเกินตอนที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็นี่ก็เป็นสถิติที่เราวัดจากเด็กมัธยมปลายมันอธิบายจากอะไรคะอาจารย์ว่าทำไมอยู่สหศึกษากับอยู่หญิงล้วนแล้วทำไมตัวเลขพอดีอันนี้ก็ที่ทำวิจัยก็ไม่ได้อธิบายเหมือนกันนะครับแต่ที่ทำวิจัยต่อก็คือที่จะเป็นประโยชน์นะครับคือจริงๆถามแค่ว่าเขา ความพึงพอใจทั้งเพศแบบไหนยิงอาจจะไม่ได้มีความสำคัญอะไรแต่ว่าที่มีความสำคัญก็คือสไลด์ต่อไปเลยครับก็คือเด็กที่เป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยนะครับเขามักจะมีประสบการณ์ทางเพศเนี่ยเยอะกว่านะครับก็คือเทียบกันแล้วในกลุ่มที่ขอโทษทีนะครับย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปอีกครับไม่เป็นไรก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับก็คือกลุ่มที่เขาเป็นโฮโมเซ็กชวลนะครับคือแท่งที่เป็นกลุ่มที่3นะครับจะมีประสบการณ์ทางเพศไม่ว่าจะเป็นมีเพศสัมพันธ์แล้วหรือว่ามีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากเนี่ยนะครับก็คืออันสีม่วงกับอันสีแดงเนี่ยในกลุ่มที่เป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยคือดูเหมือนเขาจะมีประสบการณ์ทางเพศเร็วแล้วก็เยอะกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญในเรื่องว่าถ้าหากมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่มีการป้องกันเนี่ยการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์รวมถึง HIV เนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลที่นำเสนอนะครับซึ่งนี้จริงๆก็ตรงกันกับงานวิจัยของต่างประเทศเลยนะคะที่พบว่ากลุ่มของคนที่เป็นโฮโมเซ็กชวลเนี่ยจะมีคล้ายๆว่าการทดลองการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยที่อายุที่ค่อนข้างเร็วซึ่งอาจจะอธิบายจากการที่เนื่องจากความสับสนหลายคนก็พยายามจะลองทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าใช่ยังยอมรับตัวเองไม่ได้ทำให้มีการทดลองการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามส่วนหนึ่งเขาอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งครรภ์ใช่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งครรภ์ทำให้พอไม่กลัวก็จะมีประสบการณ์เนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็บ่อยกว่าคนที่เป็นชอบเพศตรงข้ามนะครับครับอาจารย์ฮะส่วนหนึ่งจากงานวิจัยเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าสถิติที่เก็บมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเด็กในช่วงมัธยมปลายเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆพอเวลาที่อายุมากขึ้นเนี่ยนะฮะมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเองอาจารย์บอกว่าตัวเลขเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้จริงๆแล้วน้องๆเองเนี่ยนะฮะหรือว่าเราพูดถึงกลุ่มวัยรุ่นแล้วกันอาจารย์สามารถแยกแยะออกได้เปล่าครับอาจารย์ว่าตกลงแล้วไอ้รสนิยมทางเพศที่เคยมีณช่วงม.ปลายอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้ก็อาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ตัวเลขเปลี่ยนได้เมื่อโตขึ้นครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นม.ต้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าถึงม.ปลายแล้วมักจะเปลี่ยนน้อยแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอย่างที่บอกไปแต่แรกว่าบางทีพออายุมากขึ้นก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้มากกว่าผู้ชายนะครับมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกหนึ่งคำถามนะครับไปชมกันเลยครับทำไมบางคนที่เป็นเกย์เป็นดี้สามารถกลับมาเป็นปกติได้อะคะนี่นะส่วนของผู้หญิงเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ตอบไปแล้วนะแต่ว่าคราวนี้ส่วนของผู้ชายอาจารย์ก็อาจจะเป็นว่าเขาคือความพึงพอใจเพศนี่มีแบบ3แบบไหมครับคือแบบชอบเพศเดียวกัน 100% เลยกับชอบต่างเพศเลยแล้วก็กลุ่มอีกจริงๆไม่ได้เป็นกลุ่มแล้วครับมันจะเป็นกลางๆเลยบางคนก็จะชอบผู้หญิงมากกว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นไบเซ็กชวลก็คือชอบได้ทั้งสองเพศอะไรเงี้ยคนที่เปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นคนที่อยู่กลางๆอยู่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนมาปกติหรืออาจจะเปลี่ยนไปผิดปกติมากขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อย่างนี้ผมมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วกลุ่มที่เป็นไบเซ็กชวลเองตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะอาจารย์ซึ่งที่เขาบอกว่ากลับไปสมมติว่าไปแต่งงานนะฮะกับผู้หญิงอย่างนี้แสดงว่าในลึกๆแล้วเขาก็ยังเป็นไบเซ็กชวลอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าตกลงนี่ที่เขาไปแต่งงานนี่คือแต่งเพื่อบังหน้าแล้วจริงๆก็ยังมีรสนิยมทางเพศที่คือชอบทั้งสองเพศอยู่เหมือนเดิมอยู่ดีหรือเปล่าอาจารย์จริงๆพวกนี้มันอาจจะอยู่กับเขาอยู่แล้วก็คือชอบได้ทั้งสองเพศจริงๆแต่เวลาที่เราเลือกแต่งงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเพศใช่ไหมอาจจะไปเจอคนที่เป็นเพศที่เราอาจจะชอบแบบน้อยกว่าแต่ถูกใจอย่างอื่นมากกว่าเช่นนิสัยการเข้ากันได้หรือการอยู่กันแล้วมีด้วยกันแล้วมีความสุขมันอาจจะทำให้เขาก็เลือกจะแต่งงานกับเพศที่เขาอาจจะชอบน้อยกว่าก็ได้ค่ะนะครับเอาฮะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือช่วงแรกของลัดคิวหมอในพบหมอรามานะครับที่วันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักเรื่องราวของโฮโมเซ็กชวลกันนะครับก็อย่างที่อาจารย์เกริ่นเอาไว้ก็ไม่ใช่ความเจ็บป่วยหรือว่าเป็นโรคทางจิตเวชแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศนั่นเองเราพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเราก็จะกลับมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมนำมาฝากเอาไว้ผ่านทางแฟนเพจของเรา facebook.com/ramachannel รวมไปถึงให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆ 02-354-7104-5 พักกันสักครู่ครับ